ปกติแล้วช่วงกําลังจะเปิดเทอมเนี่ยเงินมันจะสะพัดนะผู้ปกครองก็จะต้องไปซื้อชุดนักเรียนกระเป,เป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆใหม่ใช่ไหมฮะ แต่ปรากฏว่าที่จังหวัดอุทยัยธาน,นีปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมเนื่องจากว่าทางผู้ปกครองเขาบอกว่าต้องรัดเข็มขัดกันเพราะว่าเศรษฐกิจที่อุทยัยปีนี้ไม่ดีเลยนะคบมันก็เลยส่งผลกระทบต่อคนที่เขามีไรายได้น้อยแทนที่จะไปซื้อของใหม่เนี่ยปีนี้เลยต้องใช้วิธีเอาของเก่าเนี่ยไปส่งซ่อมแทนไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้านะเพื่อเป็นการรัดเข็มขัดประหยัดลดค่าใช้จ่ายนั่นเอง ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีเศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดปีหนึ่งเลยนะครับประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ได้ก็แค่เฉพาะส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือมาเท่านั้นซึ่งมันก็จะไม่เพียงพอสําหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคนเขาก็เลยใช้วิธีเอาของเก่าเนี่ยไปซ่อมแทนนะจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะชุดนักเรียนกระเป๋าแล้วก็รองเท้า ก็เลยทําให้บรรดาร้านซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยลูกค้าเยอะกว่าปกตินะครับอย่างเจ้าของร้านซ่อมเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งร้านนี้เปิดมากว่า10ปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ลูกค้าเอาชุดนักเรียนเอาเสื้อผ้าเก่ามาซ่อมแล้วก็มาแก้ชื่อคือจากเดิมเป็นเสื้อของนักเรียนคนหนึ่งอันนี้ก็มาแก้ชื่อออกให้เป็นชื่อของนักเรียนอีกคนหนึ่งเพราะว่าไม่ซื้อเสื้อใหม่เปลี่ยนเป็นเสื้อเก่าเนี่ยเลาะชื่อเก่าออกปักชื่อใหม่แทนมากันเยอะจนทางร้านเนี่ย ต้องทำบัตรคิวเลยนะแล้วทางร้านเนี่ยช่างเขาก็ทําไม่ทันเขาต้องเอาไปส่งให้พวกร้านซ่อมเสื้อผ้าที่ไม่มีหน้าร้านอะรับไปทําต่ออีกต่อหนึ่งเพื่อให้งานเนี่ยเสร็จทันก่อนจะเปิดเทอมกลางเดือนนี้แล้วลักษณะ,ะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับร้านซ่อมเสื้อผ้านะครับแต่ว่าร้านซ่อมกระเป๋าร้านซ่อมรองเท้านักเรียนที่ตอนนี้ก็ลูกค้าแน่นเช่นเดียวกันครับ